ตุ๊กตาที่ถูกปิดตาตุ๊กตาตัวนี้ถูกนำมาทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ริมถนนแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาล้วนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันแต่ก็มีผู้คนมากมายพยายามสืบหาที่มาที่ไปของมันจนพบความจริงที่น่าขนลุกของตุ๊กตาตัวนี้เข้าจนได้ตามคำกล่าวอ้างของผู้ที่โพสต์ภาพตุ๊กตาตัวนี้ลงบนโลกออนไลน์เปิดเผยว่าข้อความที่จารึกอยู่ที่ภาพปิดตาของตุ๊กตาเป็นภาษาอาหรับที่อ่านว่าบิสมิลลาห์ซึ่งเป็นข้อความที่เขียนมาเพื่อป้องกันคำสาปแช่งหรือมนต์ดำจากตุ๊กตาไม่ให้ติดตามคนที่มองมันกลับบ้านเรื่องเล่าของตุ๊กตาตัวนี้ในโลกทวิสเตอร์ก็ระบุไว้ว่าเจ้าของเดิมของมันเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้ต้องคำสาปเพราะบ่อยครั้งคนในบ้านมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงแก่พูดภาษามาเลและทุกครั้งที่เจ้าของบ้านกลับมาบ้านจะพบว่าหัวของตุ๊กตาตัวนี้จะหันไปในทิศทางที่แตกต่างจากเดิมเสมอเจ้าของจึงนำมันมาทิ้งให้ไกลบ้านที่สุดและหาผ้ามาปิดตาของมันไว้เพื่อให้มันหาทางกลับบ้านไม่ได้อีกต่อไปส่วนคำสาปอื่นๆของตุ๊กตาตัวนี้บนโลกออนไลน์ก็เล่าต่อกันมาว่าหากใครพบเห็นตุ๊กตาตัวนี้ในสภาพไม่ถูกปิดตาบริเวณที่ตุ๊กตาอยู่มักจะเกิดเหตุคดีฆ่าตัวตายหรือคดีฆาตกรรมแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งปัจจุบันตุ๊กตาตัวนี้ได้หายสาบสูญไปแล้วไม่มีใครทราบว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหน